สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับใครกำลังหารถ BMW Series 7หรือ Luxury Sedan นะครับที่1มันคือรถในฝันที่คุณหาไม่ได้ตอนนั้นนะครับเพราะมือ1มัน8ล้านออปชันเยอะที่สุดนะครับสภาพดีที่สุดต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMW Series 7นะครับตัวนี้เป็น730LDนะครับปี2013นะครับจด15ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่อง3000เทอร์โบฝาดำนะครับอย่างที่ผมบอกนะคันนี้คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับแต่แนะนำว่าดูให้จบเพราะคันนี้คือคันที่ออปชั่นเยอะที่สุดของ BMW Series 7นะปี13เลยนะครับคันนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมออปชั่นครบสุดนะครับเจ้าของเดิมเป็นคนชอบออปชั่นมากเจ้าของเดิมเป็นเพื่อนผมเองนะครับ F02 เนี่ย BMW Series 7นะครับมีทำตลาดอยู่2เครื่องนะครับเบนซินและดีเซลเนาะF02 เป็นรถที่ตอนนี้น่าใช้มากนะครับเป็นรถที่หรูหรานะครับนุ่มสบายนะครับแล้วก็เป็นรถในฝันเพราะเนื่องจาก BMW Series 7เนี่ยราคามือหนึ่งอ่ะมันสตาร์ทที่7ล้านกว่านะครับถึง8ล้านบางรุ่นถึง10ล้านเลยนะครับถ้าคุณมีงบประมาณจริงๆนะครับแนะนำเลยว่าซื้อตัวท็อปสุดเหมือนตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดเนี่ย8ล้านอัพแน่ๆท็อปสุดออปชั่นเยอะกว่าตัวธรรมดานะครับอย่างเช่น1ประตูดูดซันรูฟเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงโคตรดีเครื่องเสียงน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโลจิก7นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเครื่องเสียงดีมากจอใหญ่มีจอหน้าจอหลังนะครับ iDrive ตรงกลางเบาะนะครับจะเป็นเบาะตัวเต็มตัวเต็มเดี๋ยวเข้ามาดูย่อยอีกทีนึงตัวเต็มก็คือตัวนี้จะมีตัวซับพอร์ตไหลนะครับแล้วก็ตัวแก้มนะครับนะซึ่งจะมีเฉพาะตัวท็อปสุดนะครับข้างหลังก็จะเป็นเบาะตัวเต็มเหมือนกันนะครับอย่างที่3เบาะจะเป็นเบาะเย็นและเบาะอุ่นนะครับเบาะเย็นจะมีแอร์คู่หลังเนี่ยเป็นเบาะเย็นทั้งหมดคือแอร์เนี่ยโฟร์โซนแยกออปชันครบทั้งหมดเลยตัวธรรมดานะครับต่างจากตัวออปชันครบสุดเนี่ยน่าจะไปมีล้านถึงล้านกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าหาได้แนะนำให้เลือกออปชันตัวครบสุดจะดีที่สุดถ้าคุณมีนะคันนี้ผมมีเซอร์วิสครบหมดแล้วประวัติคันนี้ดีมากนะครับจริงๆมันเป็นรถเก่าเพื่อนผมเองตอนนั้นมีอะไรเขาเข้าศูนย์ครบทุกอย่างนะครับโช๊คเปลี่ยนที่ศูนย์หมด2คันนี้นะครับมีประวัติการเคลมเกียร์ที่ไมล์ประมาณเกือบ 90,000 นะครับเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกทั้งศูนย์เลยเกียร์เป็นหานิดหน่อยนะครับเจ้าของเขาจัดการเปลี่ยนให้นะครับจากศูนย์นะดังนั้นเกียร์คันนี้ดีมากนะครับเปิดฝาเปลี่ยนพวกซีนนะครับที่รั่วต่างๆเช็คหัวฉีดนะเดี๋ยวมี EP นึงที่ผมซ่อมคันนี้ให้นะครับเราลื้อออกมานะครับเปลี่ยนยางฝาวาล์วหัวฉีดดูอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมันไม่เสียเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับฝัดน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยทำช่วงล่างนะครับลูกหมากปีกนกทุกชิ้นแล้วเปลี่ยนหมดเฉพาะช่วงล่างก็ 20,000 กว่าบาทนะครับเกือบ 30,000 แล้วนะช่วงล่างโช๊คเนี่ยเกือบ 30,000 เดี๋ยวมีบินให้ดูยางนะครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับยางใหม่เลยดังนั้นคันนี้เอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยใครเข้ามาดูบอกเลยว่าจบแน่ๆคันนี้มีจูนนะครับเอาง่ายๆคือจากโรงงานเนี่ยเขาคือก่อนเข้ามาเนี่ยจริงๆโรงงานเขาทำได้ประมาณ219แรงม้าเพื่อฐานภาษีไม่ให้ราคารถมันแพงกว่านี้นะครับแต่ถ้ามากกว่า220แรงม้าภาษีมันจะแพงขึ้นเยอะดังนั้นคันนี้นะครับเขาจัดการจูนนะครับเพิ่มคือคืนค่าโรงงานเนี่ยให้มันมากกว่า219แน่ๆแล้วจูนเพิ่มให้ขับดีขึ้นขับดีกว่าเดิมนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบพูดว่าคันนี้คือ BMW Series 7นะครับ 730LD นะครับเครื่องฝาดำนะดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาข้างในอุปกรณ์ทั้งหมดถ้าคุณดูใน EP ซ่อมนะคุณจะรู้เลยว่าคันนี้ไม่มีอะไรเสียเลยนะครับใช้ได้หมดทุกอย่างเจ้าของดูแลดีมากๆเลยซึ่งบอกเลยใครได้รถคันนี้ไปนะครับในเวลานี้โคตรคุ้มนะมือหนึ่งคันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมา8ล้านนิดๆนะครับบวกลบนะตอนนี้คุณซื้อรถคันนี้ไม่แสนเจ็ดนะครับในราคาที่เซอร์วิสพร้อมอย่างนี้นะครับในราคา 699,000 บาทผมบอกเลยคุณไปเซอร์วิสอย่างต่ำคุณต้องโดนเนี่ยรวมเปลี่ยนทุกอย่างแบบนี้คุณต้องโดนเหยียบแสนเกินแสนด้วยถ้าคุณทำเองนะแต่นี้เราเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะครับไม่อยากขายเลย อยากเก็บไว้เองมากเลยนะครับเครื่องเสียงก็ดีนะครับขับดีมากนะแล้วมันโคตรประหยัดน้ำมันเลยอัตราเส้นเปลืองน้ำมันคือ10จุดกว่าขนาดผมเหยียบขนาดนี้นะต้องใช้คำนี้นะครับอัตราเส้นเปลืองทำได้มากกว่านี้แน่ๆถ้าคุณไม่ได้เท้าหนักเอางี้ผมลองจากการขับใช้นะครับผมเป็นคนขับรถเร็วระดับนึงนะครับเพื่อลองให้รู้ว่าบอกเลยว่ามันอยู่ทุกอย่างเลยนะครับในราคา 699,000 บาทครับพร้อมใช้แบบนี้ราคานี้นะครับใครสนใจครับ0617462220819082026
รือคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับแลกเทิร์นขายนะครับหรืออยากจะฝากขายหรืออยากจะแลกเนี่ยแอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถนนโล่งๆเราจะลองขับให้ดูเพราะบอกเลยว่าเอาจริงโดยเฉพาะ BM S Class ซีรีส์7นะครับในช่องโนเนมอ่ะผมลงเนี่ยแป๊บเดียวไปถ้าไม่ทันคันนี้คุณมาเดี๋ยวพรีออเดอร์เดี๋ยวมีอีกให้2สำคัญนะครับกำลังเข้ามาเราจัดการทำก่อนแล้วถึงขายนะครับโดยใช้เวลาการทำนิดนึงบอกเลยว่าได้ไปอ่ะจบๆนะครับโนเนมซ่อมให้ครบหรือพรีออเดอร์ได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับจริงๆมีโหมดสปอร์ตนะแต่เนื่องจากว่าคันนี้จูนมาแล้วไม่ต้องเปิดโหมดสปอร์ตนะครับแค่เหยียบโหมดธรรมดาเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยโอ้โหหลังติดบอร์ดเลยนะครับตัวนี้เป็น 3,000 เทอร์โบนะครับให้แรงม้า200ไม่เอาจริงๆโรงงานประมาณ200ไม่เกิน220คันนี้ผมว่าเกินนะครับ0ถึง100ลงแล้วเคลมไว้7วิกว่าๆ7วินะครับ7วิกลางๆแต่ผมว่าคันนี้ทำได้ดีกว่าโอเคพอแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะบอกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้ทำช่วงล่างมาแล้วด้วยเนาะทำเครื่องยนต์มาแล้วนะครับมันสมบูรณ์มากอย่างที่2คือบนความเร็วสูงๆนะครับมันทำงานได้เฟิร์มมากๆถ้าคุณปรับโหมดสปอร์ตเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันจะยิ่งเฟิร์มขึ้นอีกนะครับแต่ถามผมว่าโอ้ชอบยิ่งขับทางไกลๆนะคุณจะชอบกับมันมากเลยนะผมชอบมากเลยนะครับผมลองขับไกลๆแล้วผมรู้สึกว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ยัง10จะก็ยัง10อ่ะก็ยังไม่ได้กินนะครับถึงแม้คุณเท้าหนักขนาดนี้แต่ถ้าคุณขับชิวๆยาวๆขับคอมฟอร์ตนะผมว่าไม่กินขนาดนี้นะครับอาจจะประหยัดกว่านี้ได้ด้วยแล้วก็มันสุนทรีมากอ่ะถ้าคุณขับโดยเฉพาะคันนี้นะผมชอบเครื่องเสียงดีมากถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์จะเปิดให้ฟังเลยนะครับมันแยกย่านได้ดีระดับนึงสำหรับรถโรงงานนะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่แหละที่สุดของลักชัวรี่ซีดานที่ถ้าคุณบางคนเป็นคนที่นั่งนะคุณจะขับมันมากนะครับซึ่งจริงๆนะถ้าถามผมอะถ้าเทียบกับ S Class ผมชอบขับ BM มากกว่า Benz นะถ้าเทียบ S Class เอา S 500เลยนะครับผมว่ารู้สึกว่า BM ทำได้เฟิร์มแล้วก็ขับสนุกกว่านะครับ 699,000 ครับบอกเลยว่าช้าอดแน่นอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดออปชั่นนะครับย้ำว่าดูให้จบคลิปนี้ขอให้ดูให้จบเพราะออปชันมันไม่เหมือนตัวปกติและเยอะกว่าเยอะมาดูสเปครายละเอียดของตัว BMW นะครับซีรีส์7 F02730LD ตัวนี้นะครับรถผลิต12นะครับออก13นะครับแล้วจด2015นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวนี้ออปชันครบสุดและผมก็เคยพูดอยู่แล้วว่าคันนี้ตั้งแต่ผมรีวิว F02 มานะคันนี้คือคันที่ขับมันสุดนะครับสมบูรณ์สุดนะครับอย่างแรกนะครับเครื่องเกียร์นะครับดีมากเลยโดยเฉพาะเกียร์นะครับอย่างที่พูดต้นคลิปอยู่แล้วเคลียร์เนี่ยเกียร์มีการเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับแพงมากจากศูนย์มาตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าอยู่ใน BSI นะครับเขาเปลี่ยนเกียร์ให้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีมากคันนี้มีจูนนะครับทำให้แรงม้าเนี่ยมาเร็วมากนะครับสีดำนะแรปสีเทามานะครับลงเลี่ยมเรียบร้อยมาดูไฟอย่างแรกก่อนนะครับตัวไฟเนี่ยจะเป็น BMW Dynamic Xenon เรียบร้อยนะครับทำไฟวงแหวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสีนะต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ชอบออกได้นะแต่สีโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวฝาดำตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็น N57D30 เครื่องยนต์6สูบแถวเรียงดีเซลเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นดีเซลเทอร์โบนะครับให้แรงม้าโรงงาน245แรงม้านะครับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่ในไทยเนี่ยน่าจะทอนไว้ที่219แรงม้านะครับเนื่องจากฐานภาษีเนาะแต่คันนี้นะครับพิเศษกว่าคันอื่นในที่ผมบอกต้นคลิปคันนี้ขับดีที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเจ้าของเอาไปจูนนะครับเพิ่มนะครับให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันขับดีขึ้นแรงม้าเลยมากขึ้นนะครับน่าจะเกิน240กว่าแรงม้าน่าจะเกินนะครับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วเกียร์ลูกนี้นะครับมีการเปลี่ยนใหม่จากศูนย์นะครับมีประวัตินะครับตั้งแต่ประมาณไมล์ 90,000 นะครับประมาณนั้นเกียร์ลูกใหม่เลยนะครับดังนั้นขับดีมากต้องบอกก่อนว่าเป็น F02 ที่ขับดีที่สุดนะครับ0ถึง100โรงงานแล้วเคลมไว้ 7.3 วิผมว่าทำได้ดีกว่าเพราะขับรู้เลยว่ามัน
ดีกว่าตัวเครื่องใหม่ซะอีกนะครับสำหรับคันนี้พร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์เราจัดการลื้อมานะครับเช็คหัวฉีดนะครับเปลี่ยนซีนยางทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็ช่วงล่างจัดการทำใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับฝัดน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นเครื่องขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นคนละคันเลยช่วงล่างก็ทำมาใหม่หมดแล้วยางใหม่นะครับดังนั้นคันนี้ขับดีสุดๆกันชนหน้านะครับเดิมๆนะเซ็นเซอร์รอบคันใช้ได้หมดนะครับแล้วก็กันชนนะครับสมบูรณ์ครบนะครับมีไฟตัดหมอกหน้าหลังเรียบร้อยกระจังนะครับไตคู่สวยงามล้อขอบ18นะครับยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะได้ซื้อยางใหม่เลยช่วงล่างเราทำครบหมดแล้วนะครับโชคนะครับลูกหมากกันโค้งนะครับลูกหมากต่างๆครบหมดแล้วนะครับมาดูบินได้เลยเราจะการเก็บไว้พร้อมใช้เลยนะครับตัวรถนะแรปสีมาดีมากนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยถ้าชอบสีนี้ถือว่าสวยนะครับผมต้องบอกว่าขับไปมีแต่คนมองนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับกระจกทุกบานยังเป็น BM อยู่เลยนะข้างบนเป็นซันรูฟจากโรงงานนะครับตัวนี้ท็อปสุดออปชั่นมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับกระจกก็จะเป็นกระจก BM เดิมนะครับตัวนี้คีย์เลสจะเป็นคีย์เลสทั้ง4บานนะคือคุณดูตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คีย์เลสหมดเลยนะครับนี่ก็คีย์เลสหมดเลยนะทั้ง4บานนะครับมาเช็คประตูดูดกันนะครับประตูดูดฝั่งนี้นะเนี่ยครับปิดประตูดูดได้เลยใช้งานได้ปกตินะครับประตูดูดฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอย่าให้เช็คกันเลยนะนี่ข้างในสภาพสวยนะครับเนี่ยกันเลยเนี่ยเปิดยังอยู่เลยนะครับจับไว้นิดนึงเนี่ยยังอยู่นะครับทุกอย่างปิดเข้าไปนะครับประตูดูดยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับพอดูด้านหลังนะจะเห็นเลยว่าที่แรปมาสวยงามนะครับสีสวยงามมากนะครับกันชนหลังเป็นกันชนหลังเดิมๆนะครับเซ็นเซอร์ทอยหลังยังใช้งานได้ปกตินะครับไฟสภาพสวยหมดเลยนะครับไฟเป็นไฟ LED แบบนี้สวยงามอยู่แล้วนะครับคิวโครเมียมทั้งหมดนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นออปชันมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบ 730LD นะครับสวยงามมากไฟตัดหมอกหลังใช้งานได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับจะมีโชว์เอาตัวออปชันท็อปสุดสภาพทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับนี่ทุกอย่างใช้งานได้อยู่นะครับอุปกรณ์เดิมๆหมดนะครับทุกอย่างเดิมสวยเลยครับเอาจริงปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับภายในของตัว BMW Series 7นะครับกุญแจอยู่นี่นะต้องบอกก่อนว่าคันนี้จะมีออปชันเป็นคีย์เลสทั้งหมดนะครับนี่ตัวนี้ล็อกนะครับฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับเนี่ยกุญแจเนี่ยสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะล็อกก็ตัวนี้จะมีกันเลยนะครับทุกประตูเลยจับอย่างนี้จะเป็นกันเลยหมดเลยนะครับประตูดูดนะครับจะล็อกก็สามารถกดตรงนี้ได้เนี่ยล็อกนะครับจะเปิดก็เนี่ยเอาเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเบาะด้านในนะครับตัวนี้อย่างที่พูดต้นคลิปนะถ้าเป็นเบาะตัวท็อปสุดนะครับมันจะเป็นเบาะเต็มเบาะเต็มคือความหมายนะชิ้นตรงนี้จะหนาขึ้นนะครับแล้วจะมี2ชิ้นนี้นะครับแล้วตรงกลางจะเจาะรูพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าความนั่งจะสบายต่างกันเยอะนะครับฝั่งหัวเนี่ยก็จะมีเป็นตัวที่ปรับตรงนี้ได้นะครับซัพพอร์ตมันจะนิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับจริงๆเบาะสีสวยเลยนะครับดูในนี้อาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวเราทำให้เขาทำความสะอาดได้อีกทีนะครับอันนี้คือหนังเดิมๆสวยงามมากนะนี่ถือว่าสวยเลยนะครับออปชันมีครบหมดนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ปรับไฟฟ้าหน้าลงนะครับอันนี้ที่ดันหลังกลางนะครับบวกลบข้างหน้าได้ดันตัวเท้าดันตัวที่ดันขาได้เลยนะครับอันนี้ที่แผงประตูนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเมมนะครับพร้อมกับเบาะเย็นนะครับตรงนี้ปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับที่พับกระจกทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีลำโพงนะครับซึ่งเขียงดีกว่าปกติเลยประตูดูดใช้งานได้ปกตินะครับพอปิดเข้ามาปุ๊บใช้งานได้นะครับเราลองมาสตาร์ทรถกันนะครับสตาร์ทขึ้นก่อนนะโอเค
รถนะครับไมล์ 177,000 นะครับไมล์แท้นะแล้วก็ให้ดูนะครับพวงมาลัย3ก้านอันนี้เป็นพวงมาลัยโรงงานนะครับสวิตช์ทุกอย่างเขาจัดการเปลี่ยนมาให้ครบหมดแล้วนะครับไฟนะครับก็จะเป็นไฟออโต้นะครับปรับตรงนี้ไฟออโต้ปรับหมดเลยนะครับอันนี้ออโต้ได้หมดนะครับหนึ่งอย่างที่แตกต่างเลยนะครับคือเครื่องเสียงนะครับคันนี้จริงๆถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะต้องบอกว่าถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะเครื่องเสียงน่าจะเป็น Logic 7นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่บอกเลยว่าดีกว่าเยอะมากแผงแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้คือสภาพดีมากอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับคอนโซลนะครับทุกอย่างดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะครับปรับได้หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดฟังก์ชันตรงนี้นะครับเซตตรงนี้อยู่ตรงนี้นะออปชันฝั่งซ้ายจะเป็น Cruise Control นะครับตัวนี้ออปชันใช้ได้หมดนะเปิด Cruise Control นะครับ Ready เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวานี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆของรถนะครับซึ่งสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเพลงนะ FM นะครับปรับฟังก์ชันจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับขึ้นลงจากตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงเนาะนี่พวงมาลัยนะครับสภาพดีมากต้องบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น push start นะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับที่กดเลือกฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับกดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับไฟเลี้ยวที่อยู่ฝั่งนี้นะครับดีนะครับ radio map นะครับตัวนี้มี map นะเป็น map ไทยนะครับใช้งานได้อยู่นะ office นะครับ connect drive นะครับอันนี้จะเป็น hotline app ต่างๆของเอาจริงก็คือมันตัวท็อปของตัวนะปีนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งต่างๆนะครับออนบอร์ดคลิกเรฟเฟรนซ์นะต่างๆนะครับสามารถดูแมนนวลจากตรงนี้ได้เลยใครไม่เคยใช้นะครับเราให้ดูออกอันนี้ก็จะเป็นคอนซัมชันนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเขาเคลมไว้ที่ 10.3 กิโลเมตรนะครับก็มีเซตต่างๆเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้สเตตัสรถไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเราจัดการเช็คให้หมดแล้วนะครับอันนี้น้ำมันเฉยๆนะน้ำมันเครื่องครบทุกอย่างครบนะครับจอตรงกลางเป็นจอ iDrive นะครับตัวนี้เป็นจะเป็น iDrive ตัวท็อปสุดเลยนะครับดูจากตรงนี้นะในตัวท็อปรุ่นเขานะครับเรากดที่เมนูก่อนนะเนี่ยเมนูนะครับออปชันมีอะไรบ้างนะครับอยากให้ดู CD นะครับตัวนี้เครื่องเสียงดีมากบอกเลยนะครับดีสุดๆเลยดีกว่าตัวธรรมดาเยอะนะครับ CD นะครับเล่น DVD ได้นะครับมีซ็อกเก็ตตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราเปิดไว้ให้เลยนะครับปิดตรงนี้ได้นะครับสามารถเปิดก็กดจากตรงนี้ได้นะครับเล่นได้6แผ่นนะแล้วก็ Music Collection ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับที่สามารถเมมใส่ CD เข้าไปแล้วเมมออกมาได้นะครับแล้วก็ External Device เนี่ยให้ดูนะครับเล่นอะไรได้บ้างนะครับนี่เล่นทั้ง USB นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับ AUX นะครับตัวนี้มีข้างหลังมีจอด้วยนะครับสามารถ AUX ต่อซ้ายขวาได้แล้วมีปลั๊กอินนะครับเล่นได้ครบหมดเลยนะครับในปีเนี่ยถือว่าท็อปสุดเลยนะครับทีวีนะครับจริงๆคันนี้มีทีวีนะมีกล่องทีวีนะครับแล้วก็โทนอันนี้ก็สามารถปรับเสียงที่อยากให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะปรับเบสแหลมนะครับบาลานซ์นี่แต่ที่เจ๋งคือตัวนี้นะครับปรับ EQizer ได้คุณดูนะสามารถปรับในสิ่งที่คุณอยากได้ได้นะครับมี EQ จากโรงงานมาให้เลยนะครับอันนี้ก็วอลลุ่มเซตติ้งต่างๆนะครับอยากให้ดูเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับมีเสียงเซอร์ราวด์ด้วยนะเครื่องใครเล่นเครื่องเสียงน่าจะรู้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธออดิโอนะครับสามารถต่อได้5เครื่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะครับปรับเครื่องเสียงทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะครับไฟฉุกเฉินล็อกนะครับฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เนาะล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ก็ปรับได้นะครับบนกลางล่างเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเสียงนะครับปรับโหมดทุกอย่างแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับปรับแยกโซนได้คันนี้จะเป็น4โซนนะครับหน้า2หลัง2นะครับนี่พวกนี้จะเป็นแก้ต่างๆเนาะต้องบอกว่าอุปกรณ์คันนี้นะครับใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับต้องแต่ปิดเบาๆนิดเนี้ยปิดเบาๆนิดนึงนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยเวลาซ่อมเสียนี่ซ่อมยากมากนะครับเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะเข้าโหมดสปอร์ตได้นะครับก็แค่พลิกไปฝั่งหนึ่งนะครับลงมาที่ดีนะครับดีเสร็จแล้วก็พลิกไปก็จะเห็นว่าเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับสามารถเข้าแมนนวลได้นะครับเนี่ยกดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมกดลงตรงนี้นะครับกดลง3 4 5 6นะครับตัวนี้จะเป็น6สปีดนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะคันนี้เราจัดการ
ปลี่ยนเกียร์นะครับจากศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกียร์ลูกใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่เคลมได้เขาจัดการเคลมมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับเฉพาะคันนี้นะนี่ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่นะครับจะสามารถปรับได้4ระดับนะครับกดจากตรงนี้นะขึ้นไปดูที่จอนะครับตัวนี้จะมีคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตพลัสขึ้นไปนะครับก็จะมีสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสแต่เนื่องจากคันนี้นะครับจริงๆเขาจูนมาเรียบร้อยนะครับจริงๆแค่กดโหมดธรรมดานะครับจริงๆส่วนใหญ่มันจะปรับไปที่คอมฟอร์ตนะครับแล้วก็เหยียบเนี่ยรู้เลยครับว่าต่างนะครับเนื่องจากว่าเขาเซตมาหมดแล้วนะครับดีเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็น traction control นะครับตัวนี้เป็น park sensor รอบคันยังใช้งานได้อยู่นะครับจริงๆตัวนี้คันนี้อย่างที่พิเศษอีกอย่างนึงคือคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับซึ่งมันเป็นกล้องจากโรงงานซึ่งจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยากนะครับคือมันเปลี่ยนไม่ได้นะที่ผมรู้นะต้องใส่มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้คือเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โคนะครับนี่สวิตช์ตรงกลางเนาะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างในรถยังอยู่ได้ครบหมดนะครับใช้งานได้นะใส่ USB ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ล็อกฝาท้ายได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะตัวเต็มนะดูง่ายๆตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเบาะตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับซึ่งเบาะแบบนี้จะนิ่มกว่าแล้วปรับได้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เบาะเราจะเป็นเบาะเมมนะครับแทบจะทุกอันเลยเมมซ้ายกว่าแล้วก็ที่จับนะครับไม่เกาะไม่แตกเลยนะบุ๊กเซอร์วิสนะครับเล่มอุปกรณ์นะครับเขามีครบหมดเลยนะรถมีประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็คได้ขอดูจากผมได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตรงนี้สวยงามหมดนะครับรถมีซันรูฟนะครับแบ่งได้2ระดับแบบนี้เลยนะครับกดทีนึงก่อนแล้วก็กดอีกทีนึงก่อนนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับสวยงามมากนะพูดตรงๆผมว่ามันคันนี้เอาจริงนะภายในภายนอกผมได้มานะครับถ้าดูจากรีวิวการซ่อมนะจะรู้ว่าคันนี้เนี่ยภายในสวยงามมากนะครับเจ้าของเขาดูแลมาถึงดูแลมาดีเลยนะครับอุปกรณ์ยังใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างหลังที่นั่งสบายที่สุดเป็นยังไงบ้างหลังที่นั่งที่สบายที่สุดของคันนี้นะกุญแจนะอย่างที่บอกตัวนี้มีคีย์เลสนะครับล็อกแหละล็อกแล้วจะเปิดนะครับเอากุญแจเข้ามาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอจังหวะมันนิดนึงเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนี่คือที่นั่งที่สบายที่สุดนะกันเลยใช้งานได้ปกตินะครับนี่พับตามมันจะมีระยะของมันนะครับเนี่ยพับได้นะครับมีอุปกรณ์คิ้วยางกำมะหยี่เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดหลายๆคลิปนะรถดีๆฝั่งนี้จะเป็นกำมะหยี่นะครับถ้ารถรักษาดีๆทุกอย่างจะสวยอย่างนี้เลยแผงประตูนะครับเนี่ยให้เบาะให้ดูเบาะข้างในจริงๆปกติเดี๋ยวเราจัดการฟอกให้อีกทีนี่ฟอกให้แล้วนะครับทุกครั้งที่ลูกค้ามาดูเราเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ข้างหลังหมดเลยนะครับเดี๋ยวมานั่งข้างในกันมานั่งข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งนึงที่รู้สึกคือมันกว้างและสบายมากๆนะครับคือข้างในมันสวยจริงๆนะแล้วก็ออปชันมันให้ความสะดวกสบายมากต้องบอกนี้นะครับออปชันพวกนี้นะมันต่างจากตัวธรรมดามหาศาลนะครับคำว่ามหาศาลความหมายคืออย่างแรกนะเอาเบาะก่อนความสบายของเบาะนะครับเนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเบาะมีซัพพอร์ตพวกนี้นะครับเนี่ยความนุ่มมันจะไม่เหมือนกับเบาะทั่วไปเลยนะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่มีออปชันนะเบาะพวกนี้จะไม่เป็นเอาจะไม่มีความนุ่มแล้วก็ปรับได้แบบนี้นะครับนุ่มมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าช้าเนี่ยไม่ทันแน่ๆนะครับจริงๆคันนี้ก่อนเรารีวิวเนี่ยมีคนมาจำแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเขาต้องการโมเดลใหม่นะครับเราก็ออปชันต่อไปนะครับตัวจอตัวนี้จะสามารถเลื่อนได้ด้วยตัว iDrive ตัวนี้นะครับเลื่อน iDrive ตัวนี้นะครับสั่งลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วบอกเลยว่าเสียงดีมากนะครับเสียงจริงเครื่องเสียงดีมากเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าต่างจาก LCI นะครับ LCI จะเป็นจอเหมือน iPad นะครับตัวนี้จอเป็นแบบนี้นะซึ่งสามารถมี AUX ต่อได้นะครับอย่างที่2ที่ต่างนะครับคือตัวนี้นี่ตัวนี้มันผมน่าจะเห็นแค่ในคันนี้คันเดียวตัวท็อปสุดปีประมาณปลายๆตัวเดียวนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน740นะครับในตัวเครื่องเบนซินนะครับเนี่ยตัวนี้นี่เขายังไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเอาจริงมันได้ใช้นะคุณกินข้าวคุณทำทุกอย่างบนรถได้เลยนะครับถ้าคุณมีคนขับรถตรงนู้นนะคุณสามารถจัดการทุกอย่างจากตรงนี้ได้เลยนะครับเก็บง่ายๆนะครับก็ดันแค่ดันขึ้นนะครับแล้วก็ผลักลงไปแค่นั้นเองอุปกรณ์พลาสติกทุกอย่างข้างในสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางขานะครับแอร์เนี่ยจะมีตั้งแต่1นะครับ1ข้างล่างมีแอร์นะครับ3นะครับ
มีแอร์เนี่ย3ขาเนี่ยสามารถปรับได้นะถ้าคุณปรับตรงนี้มาดูตรงแอร์ก่อนเลยก็ได้นะครับแอร์ตัวนี้เย็นเจี๊ยบเลยปรับเป็น2โซนได้นะครับนี่แม็กแอร์หลังยังหนาวเลยนะครับอันนี้จะมีบนกับล่างนะครับข้างล่างก็จะมีแอร์อยู่นะครับหมุนอุณหภูมิตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเอาตรงนี้นะตัวนี้เบาะนะครับเห็นไหมมีเบาะเย็นนะครับอันนี้เบาะอุ่นกับเบาะเย็นเนี่ยครับออปชันจะมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เบาะเย็นนะครับอันนี้เบาะอุ่นนะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับคุณคิดดูดิตัวปกติไม่มีนะบอกเลยนะครับนี่นะครับตัว LCI ที่ผมขายก็ยังไม่มีนะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับท็อปจะแพงกว่าเลยตัวนี้ก็จะเป็น CD นะครับใส่ CD ข้างหลังได้นะตัวนี้เจ้าของเก่าน่าจะตัวนี้รถในรถน่าจะมีทีวีนะครับแต่ผมพูดตรงๆผมเปิดไม่เป็นอีกออปชันนะครับที่มีเฉพาะในตัวนี้นะครับ1คือเครื่องเสียงนะตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้ปกติจะไม่มีลำโพงนะครับอย่างที่2นี่เมมนะครับเมมได้ทุกระดับเลยนะครับจะเมม1เมม2ได้2ระดับเลยนะครับนี่อย่างที่3ที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวนี้จะเป็นเบาะนะครับที่มีลมเป่าตูดนะครับเย็นมากอะไรจะสบายขนาดนี้นะครับเย็นทุกอย่างเลยนะครับตัวเบาะก็สามารถปรับได้นะครับจริงๆปรับได้จากตัวนี้นะจากตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยปรับขึ้นถอยหลังขึ้นลงนะครับนี่อันนี้ตัวดันหลังนะครับอันนี้จะเป็นเบาะเอนนอนนะครับอันนี้จะเป็นหัวนะแล้วก็อันนี้จริงๆสามารถปรับข้างหน้าได้นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้กดตรงนี้นะแล้วไปปรับข้างหน้าได้นะครับเนี่ยผมสามารถปรับตรงข้างหน้าได้เพื่อเอาขายืดได้สบายที่สุดนะครับคุณดูนะผมปรับไปข้างหน้านะนี่คือผมนั่งคอยห้างนอนอย่างสบายเลยนะครับสบายสุดๆจริงๆนะแล้วปรับข้างล่างนะคุณดูข้างล่างนี่ข้างล่างขึ้นลงนะครับขึ้นลงได้ลงได้นะครับดันหน้าได้ดันหน้าเอนนอนได้นะครับสบายที่สุดนะครับเอนหลังได้นะครับขึ้นลงได้ดูหัวนะครับหัวขึ้นลงได้นะครับปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับปรับได้ถ้าสมมติเราอยากกลับเหมือนเดิมนะมันจะมีปุ่มกลับนะครับก็กดกลับเหมือนเดิมได้มันก็จะปรับให้เข้าเสียเหมือนเดิมตามที่เรานั่งแต่แรกได้เลยนะครับนั่งปกติได้เลยนะครับโอ้อะไรจะสบายขนาดนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเบาะซัพพอร์ตมีครบหมดนะครับ iDrive ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูอีกทีนึงเกะใช้งานได้ปกตินะครับแนะนำว่าอย่าดึงขึ้นนะครับเวลากดกดเบาๆนะครับอย่าดึงฝืนเพราะตรงนี้แตกซ่อมยากมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับเนี่ยครับดึงกดดึงนะครับออกมาแล้วปิดก็แค่ปิดเข้าไปนะครับพร้อมดูหลาของรถคันนี้นะครับก็คือม่านนะครับอันนี้เป็นม่านหลังนะกดปุ๊บม่านหลังทำงานเรียบร้อยนะครับดูม่านหลังทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับม่านฝั่งนี้นะคุณสามารถกดจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับทำงานแล้วเดี๋ยวไปดูม่านฝั่งนู้นนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับให้ความ private มากๆเลยนะครับจะปิดก็กดจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับปิดจากฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับปิดจากฝั่งนี้ได้เลยม่านทำงานได้ถูกปกติทั้ง2ฝั่งนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบหมดขนาดนี้นะครับราคา18ล้านนะครับตอนนี้เหลือแค่ 699,000 ซ่อมครบหมดราคานี้เลยนะครับช้าอดบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ถ้าคุณคิดนะไม่ทันคันนี้แน่ๆนะครับหายากมากนะออปชันเยอะแบบนี้นะครับชั้นเยอะจริงๆนะครับเล่นยังไงก็ไม่หมดนะถ้าเปิดฝั่งนี้นะครับคุณก็กดฝั่งนี้นั่งนะครับหมุนได้นะครับหมุนได้ลงได้ CD เล่นได้เหมือนข้างหน้าทุกอย่างเลยนะครับสั่งงานตรงนี้ก็ได้นะครับจะสั่งงานแมปก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับสั่งงานแยกซ้ายขวาเนาะดูอุปกรณ์ทุกอย่างได้เหมือนรถข้างหน้าเลยนะครับClimate ตั้ง Climate ยังได้เลยนะครับเนี่ยมีตั้งเบาะได้นะครับจริงออปชันเยอะสุดเลยนะนี่ตั้งความทุกอย่างได้ฝั่งนี้ก็ตั้งได้นะตั้งได้หมดเลยนะครับข้างบนนะครับดูให้จบนะออปชันมันเยอะจริงๆมันเยอะมากจะพูดยังไม่หมดเลยนะครับไฟคุณดูความสวยงามของอุปกรณ์ทั้งหลังนะครับดีหมดเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับกระจกตรงนี้เป็นกระจก2ชั้นนะครับเรื่องเก็บเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณขับด้วยความเร็วสูงๆนะเสียงยังไงก็ไม่เข้านะครับขอบประตู2ชั้นอยู่แล้วกระจก2ชั้นอยู่แล้วนะครับให้ความหรูหราแล้วก็ให้ความ
private มากๆนะครับโอเคครับจะเห็นสเปคและรายละเอียดของตัว BMW Series 7นะครับ 730LD ตัวท็อปสุดออปชั่นล้นๆสภาพพร้อมใช้เก็บครบแบบสไตล์โนเนมแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะคันนี้นะครับช้าคุณคิดช้าเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะบางคันก็ยังไม่ได้คิดเอาจริงนะรถบางคันนะครับคือใครอยากได้อะไรนะผมแนะนำว่าทักมาก่อนจริงๆผมมีรถที่พร้อมเก็บอย่าง BMW Series 7เรามีเดี๋ยวเราจะมี Active Hybrid เข้ามานะครับแล้วมี Series 7 730LD นะครับ 730Li ก็มีนะครับสำหรับ E66 แล้วก็ F02 อยากได้รุ่นไรก็พรีออเดอร์ได้นะครับเพราะหลายๆคันเราพรีออเดอร์ให้ลูกค้านะครับยังไม่ทันรีวิวเลยเราเก็บให้ลูกค้าเนื่องจากว่าบัดเจ็ตคนไม่เท่ากันแต่คนต้องการรถพร้อมใช้คันนี้เลยครับ 699,000 บาทไม่แสนเจ็ดนะครับ730LDนะครับท็อปอย่างนี้นะครับลักชัวรี่แบบนี้นะครับหายากนะครับสนใจครับ0617426222ครับ0819082026พี่ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยขับดีมากชอบสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมและคาบานาน่าด้วยนะครับแล้วก็ TikTok ช่องโนเนมด้วยนะครับสนใจคลิปสั้นไปดู TikTok หรือเรียวใน YouTube ได้เลยอีกอย่างนึงนะครับผมดูคลิป data นะจริงๆถ้าคนดูจบขนาดนี้นะครับอย่างน้อยกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมให้โนเนมได้ซับเพิ่มขึ้นอย่างนี้หน่อยนะครับแล้วก็จะซื้อรถก็มาซื้อกับผมหน่อยนะอุดหนุนผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ